มากลับมากันต่อคุณผู้ชมนะฮะข่าวนางงงนางงามใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้เห็นแม่ไปเวทีมิสแกรนด์เป็นไงบ้างคะก็ไปเสร็จปั๊บเนี่ยเข้าไปเขาก็เริ่มมีกดเลขตัวเอก่อนเพราะว่ามันต้องเรียงตามประเทศนะอักษรนะฮะแล้วก็คอเขาไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมในสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในสภาวะโรคระบาดก็คือโควิด-19ก็มีการจัดโซเชียลดิสเทนซิ่งก็คือห่างๆกันหน่อยห่างกันหน่อยนะแล้วก็ใส่แมสดูกันอาจจะไม่ได้กรี๊ดการ์ดเหมือนสมัยที่จัดที่ไบเทคนะฮะหรือว่าจัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแต่ว่าฉากแสงสีเวทีเราก็ต้องยอมรับเขานะฮะในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะแล้วก็คนกลัวโควิดเนี่ยก็ยังสวยอยู่ก็ยังได้อยู่ได้อยู่นะฮะฉากก็เวทีก็ย่อลงมาซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องใหญ่ก็ได้ก็ประมาณนี้ก็ได้นะฮะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยแสงสีก็ต้องอลังการเหมือนเดิมจอ LED ก็แน่นเจาะนะแน่นพื้นที่เป็นหมดเลยนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเหมือนกับว่านางงามแต่ละประเทศเนี่ยที่มากันเนี่ยสวยหมดเลยนะสวยทุกคนเลยใช่ไหมแม่ก็ส่วนใหญ่จะสวยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอั้นกันเนาะว่าไม่ได้ประกวดมาหลายปีไงแล้วก็เวทีมิสแกรนด์ที่เป็นเวทีเขาเรียกว่าบิ๊กโฟร์นะฮะที่หลายคนก็อยากจะมาเมืองไทยกันเขาก็ส่งคนสวยมาและชุดประจำชาติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าขนใส่เครื่องบินกันมาแบบว่าไม่มีใครยอมใครคือปีนี้จัดเต็มทุกประเทศเลยเหรอแม่โอ้โหฉันนึกว่าประกวดมิสยูนิเวิร์สโอ้โหอลังการงานเต็มนี่ขนาดในช่วงโควิดแบบนี้ก็ยังเต็มแบบแน่นเลยใช่ไหมคือเหมือนเขาอัดอั้นตันใจใช่ไหมอัดอั้นตันใจที่แบบว่าโรคระบาดเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็เลยเอาชุดใหญ่มาเลยบางประเทศนี่แบกมาหนักมากเลยนะฮะอย่างแล้วก็บางประเทศอย่างลาตินอเมริกาเนี่ยนะฮะดิฉันนึกว่ายกทิฟฟานี่บวกอาคาซ่ามาเลยนะฮะส่วนฝั่งเอเชียก็ไม่ได้ยอมแพ้นะขายไอเดียกันเต็มไปหมดเลยนะฮะเห็นเมื่อวานแม่ถ่ายรูปกับใครที่เซฟแม่ถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปกับลูกสาวมิสสกอตแลนด์เขาดีใจมากนะคะที่มีคนแปลยอดฟอลโล่เขาจาก 2,000 กว่าเนี่ยขึ้นมาเป็นจะ 20,000 แล้วเขาดีใจแล้วเขาแปลกใจมากว่าทำไมคนไทยชอบเขาเขาแต่งเป็นอะไรอ่ะแม่เห็นคุณแม่เป็นยูนิคอร์นเหมือนเป็นยูนิคอร์นใช่ไหมคะลูกสาวเป็นยูนิคอร์นลูกสาวป่วยยืนนานไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่นางก็สู้นะฮะนางก็สู้เราก็ต้องให้กำลังใจนางอะไรก็แล้วแต่ในชาวต่างชาติเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องทำให้เขาประทับใจในประเทศไทยเพราะคนพวกนี้เวลาเขาไปเมืองนอกเขาก็จะไปพูดให้ญาติพี่น้องเขาฟังเขากลับมาเขาก็มาสร้างรายได้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะใช่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของชุดขึ้นมาแล้วเนาะแม่เนาะแน่นอนว่าหลายคนจับตาดูนะสำหรับประเด็นดราม่าเรื่องของชุดประกาศลาวนั่นเองเมื่อวานนี้แม่ได้เห็นชุดจริงๆแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงแม่ก็สวยดีนะคะจริงเหรอเพราะพี่เนี่ยเข้าไปเสร็จปั๊บน้องๆเขาก็เรียกให้พี่เต๋าไปนั่งข้างคนคนนึงก็คือคัมภีร์อลังการเจ้าของชุดนี้คือคัมภีร์เนี่ยเขาขอเป็นเพื่อนพี่ในเฟซมานานมากนะแล้วพี่ไม่รู้ว่าเป็นเขามันใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้ฉันมาอ่านมันคัมภีร์อลังการอ๋อคนเดียวกันแน่เลยก็เลยรับเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมาแต่รู้ว่าน้องเป็นคนเก่งคำถามแรกที่คัมภีร์บอกถามพี่เต๋าบอกว่าไงแม่อย่าด่าผมนะว่ะแม่อย่าด่าผมนะทำไมอ่ะก็บอกกูจะมาด่ามึงเรื่องอะไรมึงไม่ทำอะไรโกใช่ไม่เคยมีอะไรกับฉันจะไปด่าทำไมแม่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของการแบบว่าดาราหรือว่าศิลปินกลัวโดนด่านะแล้วพอเสร็จปั๊บฉันก็เลยบอกว่าถ้าฉันถามเธอต้องตอบฉันตรงๆนะเธอห้ามโกหกนะถ้าโกหกกูด่านะยังไงแล้วมาให้ฟังหน่อยสิเรื่องนี้นะคุณแม่เขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เปิดรูปให้ดูว่าชุดเนี้ยเขาทำตั้งแต่ปี2018แล้วโดยเขามีหลักฐานเป็นรูปเลยว่าเขาทำเนี่ยก่อนเสร็จรู้สึกว่าจะเสร็จก่อนชุดกินนารีด้วยของประเทศลาวอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาทำไปแล้วตัวปลาเนี่ยเสร็จแล้วแล้วเขาวางในชั้นซึ่งมันก็เห็นชัดว่าเขาทำเสร็จแล้วแต่พี่ก็สงสัยเพราะว่าหลังจากที่คัมภีร์ให้สัมภาษณ์เสร็จปั๊บเนี่ยน้องที่เป็นคนที่ทำชุดประกาศไทยน้องอาร์ตน้องอาร์ตก็น่ารักนะคะน้องอาร์ตก็มายืนรอแต่เข้าไม่ได้เพราะน้องอาร์ตเขาทำเรือของประเทศไทยให้กับน้องน้ำคนก็เชียร์บอกว่าให้อาร์ตกับคัมภีร์มาถ่ายรูปคู่กันแต่ว่าอากับกิริยาของคู่เนี่ยที่ถ่ายรูปคู่กันเนี่ยเหมือนกับเขาสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนคือเขาดูเหมือนแบบหน้าตาดูไม่ได้โกรธอะไรกันเลยไม่ได้โกรธอะไรคัมภีร์ก็บอกอุ๊ยอย่าเลยนู่นนี่นั่นแต่อาร์ตอ่ะก็กระแสยังไงอ่ะแม่หยอกไม่ได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าแกล้งหยอกเหรอเหมือนเขารู้จักกันมาก่อนเหมือนเขาเคยแบบเคยรู้จักกันมาก่อนทำไมแม่ทำท่าแบบนั้นคือแม่พยายามนึกเออท่ากระแสไงนะคุณแม่
แล้วเขากอดโอบกันกอดกันก็ไม่มีอะไรอ่ะเป็นมิตรภาพที่ดีคือหลายคนคิดว่าเนี่ยมันมีประเด็นดราม่า2คนซ้ำกันบ้างต้องเกลียดกันแน่ๆต้องเอาความจริงนะคะเอาความจริงเลยนะคะชุดนี้คัมภีร์ทำมาก่อนอ๋อหรอใช่คัมภีร์ทำมาก่อนหลักฐานก็คือภาพนี่แหละค่ะเพราะคัมภีร์ก็ทำกินนารีแล้วชุดนี้เสร็จไปแล้วปลาเนี่ยเสร็จไปแล้วคัมภีร์ทำมาก่อนจริงๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปที่กล้าพูดเนี่ยเพราะว่าเห็นรูปมาแล้วเพราะว่าเขากำลังทำชุดกินนารีไอ้กินนารี3ตัวของประเทศลาวอ่ะแล้วชุดปลาเนี่ยคัมภีร์ทำมาก่อนอ๋อใช่เนี่ยในข่าวเขาก็บอกแต่พี่สงสัยว่าทำไมมันไปเหมือนกับของอาร์ตแสดงว่าคัมภีร์กับอาร์ตต้องรู้จักกันมาก่อนที่จะมาทำชุดนี้ด้วยกันอาจจะเคยคุยไอเดียนี้กันอาร์ตอาจจะไปช่วยงานคัมภีร์หรือเปล่าแล้วเห็นไอเดียนี้โอ้มันก็เป็นไปได้หมดเลยนะเพราะว่าทั้งคู่เขาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะคะเขาก็กอดกันกอดยาวหยอกจนดิฉันคิดไม่เป็นอย่างอื่นนะคะว่าเขาเคยมีโปรเจกต์ทำงานด้วยกันโปรเจกต์มีโปรเจกต์บางอย่างด้วยกันหรือเปล่าเราคนสายงานเดียวกันเนี่ยมันต้องมีแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยกันแหละอ๋ออย่างนี้นี่เองแม่ก็เลยรู้สึกว่าเออเขาดูไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกันหรอกไม่ได้โกรธเกลียดกันนี่ฮะแล้วพอเสร็จปั๊บของคัมภีร์ก็จะไอ้พวกนี้มันก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ได้ค่ะก็ได้ในระดับโอเคเขาบอกว่าของชุดประกัดลาวเนี่ยคือมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวครีบปลามันหลุดกลางเห็นว่ามันหลุดเหมือนเรื่องปกติหรออย่าไปซีเรียสหรอคะมันก็หลุดได้บางทีมันถือก็หลุดเป็นเรื่องปกติคิดว่าเป็นหนึ่งโชว์แล้วก็เห็นปากปลามันเหมือนมีอะไรเหมือนฟูมปากที่ปลาเขาขยับปากได้หรออันนี้ก็เก๋นะพี่ว่านะน้องๆหลายคนที่จะไปเชียร์ไปด่านะพี่บอกคัมภีร์ว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์เพราะพี่ดูทรงแล้วเนี่ยพี่ว่างานนี้อาจจะมีคดีพลิกยังไงอ่ะมั้ยไม่ได้อุ๊ยต้องหลังไมค์แล้วล่ะต้องหลังไมค์แล้วล่ะอาร์ตกับคัมภีร์พี่ว่าอาจจะมารู้จักกันก่อนหน้าที่จะออกแบบชุดหรือเปล่าแล้วไอ้ที่ว่าเหมือนกันเนี่ยมันเกิดจากความบังเอิญหรือว่าเกิดจากอะไรอันนี้ต้องน่าคิดถามว่านักข่าวเขาก็ถามกันนะว่าทำไมสีเหมือนกันค่ะคือเราต้องยอมรับนะคะว่าสีธงชาติไทยกับสีธงชาติลาวคือสีเดียวกันนะคะแดงน้ำเงินขาวแล้วก็สีของเขาบอกว่าทำไมเอาวางโทนสีเหมือนกับของประเทศไทยแดงกับน้ำเงินวางติดกันไม่ได้แดงกับน้ำเงินวางติดกันปั๊บมันจะกลายเป็นสีม่วงมันต้องมีสีขาวขั้นใช่และอย่างนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าปลากัดกับคนลาวเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงเขาบอกมันมีอันนึงที่เขาเรียกว่าการตีปลากัดนะเป็นการละเล่นของคนลาวมานานแล้วก็พี่ถึงได้บอกว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่มันอยู่ติดกันไปหมดอ่ะมาเลเซียสิงคโปร์ไทยคัมโบเดียมาเมียนมาแล้วก็ลาวเนี่ย มันเป็นวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมใกล้กันหมดไงใช่แม่อย่างโขนอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเห็นไหมล่ะตะกร้อเห็นไหมอีกอันเรียกเสปักเรียกตะกร้อนี่ยิ้มเลยทำไมอ่ะอยากไปเล่นตะกร้ออยากไปเล่นตะกร้อหรืออยากเป็นรูห่วงในตะกร้อมันเป็นวัฒนธรรมที่สอดคล้องมันใกล้เคียงกันใช่เคยเล่นตะกร้อไหมเคยกันเคยเล่นเซปะเล่นตะกร้อจริงๆป่ะคะตะกร้อไม่ใช่เอามาครอบปากกีฬาสิคุณแม่ไม่ต้องมาครอบปากนี่แหละค่ะพี่ก็ว่าสองคนนี้อาจจะรู้จักกันมาก่อนหลายปีแล้วแล้วก็มีการได้โชว์โปรไฟล์หรือเปล่าในมุมของพี่สงสัยนะฮะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ไหมเพราะว่าการเจอกันของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่เป็นศัตรูกันมันไม่เหมือนของคนที่เป็นกำลังมีเรื่องกันนะมีเรื่องกันแต่มันเหมือนกับว่าอาร์ตเขาก็อยากจะกระแสเข้าไปหาเขาอาจจะคุยกันหลังบ้านแล้วเข้าใจกันหรือเปล่าไม่ใช่กระแสเข้าไปหาคัมภีร์อลังการคัมภีร์ก็นิ่งๆงอนๆเขินมันเหมือนอะไรสักอย่างนึงซึ่งพี่เราไม่สามารถจะพูดได้เรารู้สึกแต่เราพูดมากไม่ได้ใช่แต่เขาไม่ได้เกลียดกันนะคะดีแล้วค่ะเขาไม่ได้เกลียดกันเขาไม่ได้โกรธกันนะคะเขาก็น่ารักด้วยกันทั้งคู่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จบไปแล้วอะชุดประจำชาตินะเดี๋ยววันนี้วันไหนเขาจะเฉลยว่ามีใครเข้ารอบบ้างพี่ก็ไม่แน่ใจแต่เห็นแม่โพสต์อยู่ว่าท็อป5นี่คือยังไงอันนี้คือในความคิดในใจแม่หรือว่าเรื่องจริงแล้วหรือว่าไม่ในท็อป5นี่ดวงใจชันอ๋อโอเคเพราะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยเหมือนกับที่เชียร์ไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีท็อป5ก็จะมีฟิลิปปินส์อินโด USA อะไรวะเอลซาวาดอร์ครับแล้วก็อีกอันนึงอ่ะเช็ค
อ๋อโอเช็คเช็คนี่โดยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับกองประกวดนะฮะโดยส่วนตัวที่ชื่นชอบวิเคราะห์เองถ้าไม่ให้เข้าไม่กระจายห้าคนดีเข้าแล้วประเทศไทยเราอ่ะไม่เมื่อวานนี้ไม่พูดถึงว่าติดน้องน้ำเนี่ยทำเต็มที่แล้วจริงๆทำเต็มที่แล้วค่ะน้ำเนี่ยนะฮะพยายามทำเต็มที่แล้วแต่ว่าถ้าพี่เต๋าพูดอะไรไปเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันก็จะสงสารน้องมันน้ำทำเต็มที่แล้วแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าน้ำเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักเป็นเจ้าบ้านที่ดีแต่ว่าปีนี้พี่เราก็ต้องยอมรับว่านางงามของพี่วัดที่เข้ามาประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนี่ยมันสวยกันเยอะเขามากันแบบโหดๆเลยใช่ไหมมันเป็นสายโหดมันเป็นสายบิวตี้ควีนมันไม่ใช่เป็นสายขายขำของเราน้ำเนี่ยเป็นสายขายขำพอไปเจอบิวตี้ควีนเนี่ยมันก็เกิดอาการประหม่าบิวตี้ควีนปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดอาการประหม่าแล้วพวกบิวตี้ควีนที่มากันทั้งหมดเนี่ยที่พี่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันดันพูดภาษาอังกฤษไปแลบกันหมดเลยเข้าใจเลยน่ากลัวเนาะมันน่ากลัวนะแม่เนาะมันมีหลายอย่างที่มันมาแข่งกันแล้วมันเชิดเฉือนกันแบบนิดเดียวอ่ะนะนะฮะถ้าเป็นเรื่องของตัวนางงามนะก็ว่ากันเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นเรื่องของชุดล่ะแม่ชุดของน้องน้ำพี่น้องน้ำใส่เนี่ยที่คุณอาเขาก็เป็นคนออกแบบเนาะเป็นคอนเซปต์นี้เลยนะคะก็คือ float นะคะ floating market of สยามนั่นเองนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดน้ำสื่อถึงวิถีชีวิตของคนไทยนะคะที่ผูกพันกับสายน้ำก็มีเนี่ยแหละอย่างที่เห็นรูปเมื่อกี้นะก็จะเป็นรูปเรือเป็นพาหนะหลักเลยนะคะแม่ว่าชุดนี้เป็นยังไงสร้างสรรค์ไหมสวยดีค่ะสวยดีก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับคนในฮอเยอะแต่ว่ามันก็มีชุดจากฝั่งของเอเชียหลายประเทศที่ค่อนข้างที่จะสวยพอๆกับของเราแล้วก็มีของจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นเรื่องราวของชุดที่มีเกี่ยวกับคนผิวสีฝั่งของยุโรปก็จะเรียบๆง่ายๆสไตล์สาวยุโรปแต่ฝั่งของลาตินอเมริกานี่ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนทิฟฟานี่บวกอาคาซ่ามาเองอลังการมากอลังการพรีเซนต์เก่งก็จะมีขนนกขนนู่นขนนี่ขนนกมาเต็มไปหมดมีพับเยอะพับเยอะนะฮะมันก็สร้างความตื่นตาตื่นใจแสงสีเสียงให้กับคนไทยที่ชมในงานก็แล้วแต่ว่าชุดไหนจะโหวตได้ที่1นะฮะตัดสินเมื่อไหร่คะแม่ตัดสินรู้สึกว่าจะปลายสัปดาห์นี้มั้ง27หรือเปล่าคะแม่ปลายอาทิตย์นี้ปลายอาทิตย์นี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะเป็นรอบชุดราตรีกับชุดว่ายน้ำวันนี้วันวางมงแม่ไปไหมวันนี้เขาก็ให้ไปแล้วแม่ไปไหมก็ต้องไปแล้วผมจะได้มีเรื่องมาเล่ากันเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องเวทีนางงามต้องคุณแม่นี่แหละถูกต้องเราสนุกสุดนะฮะมีแต่คนพูดว่าถ้าไม่ใช่คุณแม่เนี่ยคนอื่นไม่ฟังหรอกคนอื่นเราไม่สนุกหรอกต้องคุณแม่เท่านั้นนะค่ะเดี๋ยวไว้ให้แม่มาอัปเดตพรุ่งนี้เพราะว่าคุณแม่ต้องไปดูชุดว่ายน้ำก่อนว่าจะดุเด็ดแค่ไหนคืออยากให้พี่วัดทำประกวดผู้ชายบ้างนะคะฉันจะได้ดูของผู้ชายบ้างอันนี้ไม่ต้องขอไปแน่นอนคุณแม่ขอเป็นกรรมการเลยไหมสมมติว่าประกวด6โมงเย็นคุณแม่แต่บ่ายหนึ่งโมงไปทำอะไรคุณแม่เอาไปดูกางเกงกางเกงในกางเกงไปตรวจสอบเหรอแม่ตรวจสอบเช็คมีอะไรไปตำเติมหรือเปล่าไปเดินไปสะดุ้งไปจัดระเบียบให้จัดระเบียบอะไรจัดระเบียบยังไงก็จัดระเบียบว่าเวลาเดินชุดว่ายน้ำนะจะให้มันอย่างนี้หรือให้จะงัดขึ้นอุ้ยอะไรอยู่แม่มันได้ป้องกันการตกเปรย์ป้องกันการตกเปรย์อ๋อตกใจหมดเลยอยากให้พี่วัดทำมิสเตอร์แกลนบ้างนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลดิฉันจะเข้าดิฉันจะเขาเรียกว่ายอมสละเวลาถวายตัวถวายตัวไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นไอ้นี่ไงไปเป็นสตาฟอยู่ในกองโดยเฉพาะรอบชุดว่ายน้ำทำให้ฟรีไหมแล้วก็ใครที่ใส่กางเกงในไม่ได้ไม่สะดวกก็เรียกดิฉันได้เดี๋ยวแม่ทำให้หมดเลยหรือว่าไปจัดทรงจัดให้ไปปั่นให้ไปจับให้มันเข้ารูเข้ารอยอยากทำอ่ะรีเควสพี่นวัดไปเนาะผมไม่ได้จัดหรอกครับพี่นวัดไม่จัดผู้ชายค่ะจัดแต่ผู้หญิงค่ะแม่จัดเองเลยจัดเองเลยเอาเงินไหนมาจัดล่ะนะฮะทุนเยอะต้องทุนเยอะเดี๋ยวต้องรอดูชุดว่ายน้ำในวันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ